Oi. Oi. โอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังทุกข์ไม่อยากมีหนี้ทุกข์ไม่อยากมีสินทุกข์ไม่อยากมีกินทุกข์ไม่อยากมีใช้ทุกข์ไปหมดทุกข์อันโอ้ยทุกแสนซาสักกันคำว่าทุกข์กับลำบากมันตีความว่าเป็นไงนี้ลำบากยากจนถามว่าทุกข์ไหมผมว่าคนละความหมายนะคำว่าทุกข์เนี่ยเอาความหมายภายใต้เงื่อนไขของพระพุทธศาสนานะการเกิดเป็นทุกข์แปลว่าทุกคนในโลกนี่เป็นทุกข์หมดถึงจะมีกันกี่ร้อยล้านพันล้านแสนล้านเป็นทุกข์หมดนะคำว่าการเกิดเป็นทุกข์เป็นไปได้ไหมเห็นไหมถึงจะมีเท่ากับเท่าไหร่ก็ทุกข์ทำไงจะไม่ทุกข์เนี่ยไม่มีใช่ไหมก็ไม่ใช่ทีเนี้ยใช่ไหมถ้าไม่ให้ทุกข์คือไม่มีใช่ไหมไม่ใช่นะให้รู้ไว้เออต้องเข้าใจให้ได้นะคำพวกนี้มีฉะนั้นแต่เป๊ะนะเนาะอ่ะถือโอกาสครับสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาตินะครับเราหนีจากธรรมชาติไม่ได้นะไม่มีใครหนีธรรมชาตินี้ได้โลกวันนี้ทั้งใบล้วนแต่เป็นธรรมชาติทั้งสิ้นฉะนั้นจึงไม่สามารถหนีออกจากธรรมชาติได้เนาะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยกันใครจะทำอะไรก็ทำกันไปแต่สิ่งที่ทำนั้นอย่าอะไรอย่าเอาเรื่องเปรียบกันเห็นไหมอย่าทะเลาะวิวาทกันมายับยั้งชั่งอารมณ์เอาไว้หน่อยยับยั้งชั่งอารมณ์อารมณ์บ่จอยขวางหูขวางตาก็ปิดหูปิดตาไว้หน่อยนึงมันก็จะไม่ขวางเนี่ยการทำเข้าใจรูปแบบธรรมชาติก็ต้องทำเข้าใจแบบนี้มันจึงจะรู้เออธรรมชาติมันคืออะไรกันประมาณนั้นนะครับเนาะผมว่าจะอยู่ในโลกนี้ลำบากนะครับจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันลองฟังทางด้านอารมณ์ดูนะอารมณ์ ผมจะดูหนังเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะดูหนังดูละครมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้คือเดี๋ยวนะให้ฟังนิดนึงเอาคำว่าเดี๋ยวนะฟังให้ดีตรงนี้เอาวินาทีนี้ก็แล้วกันวินาทีนี้นะวินาทีนี้ก็แปลว่ามันเส้นตรงเส้นหนึ่งเอางี้นะดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันดูมันจะเข้าใจยากแต่จริงๆมันจะง่ายแล้วมันมีสองด้านเนาะมีสองด้านแล้วก็ตามมันมีสองด้านหมดแหละธรรมชาติมีอยู่สองด้านนะครับจำหน่อยมีด้านซ้ายด้านขวาดำกับขาวยาวกับสั้นสูงกับต่ำโอเคท่านกับผมประมาณนี้หรืออะไรก็ว่ากันไปทูอินวันจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันก่อนที่จะเป็นบุหรี่ซองนี้นะครับมันเกิดมานานนักหนาแล้วเนาะก่อนที่จะเป็นกระดาษแผ่นนี้เหมือนกันมันเกิดมากแล้วเกิดมากแล้วนะครับเกิดมากแล้วพอได้นะครับเกิดมากแล้วแม้แต่อารมณ์ของเราก็เหมือนกันเมื่อเช้าก็ดีมาถึงวินาทีนี้โอ้ยความโมโหฉุนเฉียวมันสุดขีดเลยนะครับโมโหให้หมาก็จะ
จะฆ่าหมาเดี๋ยวนี้จะทำลายหมาเดี๋ยวนี้เรียกว่าเอาอะไรมาแลกมาแชร์ไม่ยอมไม่เปลี่ยนฆ่าแน่ๆ 100% เกินต่างหากนี่คืออารมณ์นะอารมณ์โมโหฉุนเฉียวปื๊ด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 อารมณ์อารมณ์มันจะมีคนที่มีภาวะแห่งปัญญานะครับต้องมีปัญญามากตอนนี้อยู่ๆมันก็อารมณ์ที่วันนี้ดับปุ๊บไปใช่ไหมมันก็ได้อารมณ์ใหม่เกิดอารมณ์ใหม่ขึ้นมาดีอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดสแมนแตนเนี้ยที่บอกว่าจุดเกิดจุดดับจุดเดียวกันก็ความหมายอย่างนี้ทางอารมณ์นะครับทีนี้มาเป็นทางโลกโลกเราเนี่ยมีไหมครับที่จะเป็นจุดเกิดจุดดับจุดเดียวกันเพราะโลกใบนี้มันเกิดมานานเนาะเกิดมานานเกิดมานานเป็นทุกข์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 การเกิดเป็นทุกข์ไงทุกข์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 ถ้าทุกข์นี่ดับจึ๊กไปมันก็เป็นสุขทันทีเงี้ยพอได้ไหมครับเอาโครงสร้างของกฎพระไตรลักษณ์มาอธิบายก็ได้เรื่องนี้นะมันเกิดมาทุกข์ทุกทุกทุกขัง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 มันเกิดมานะเกิดมาทุกขังทุกขังทุกขังดับทุกชั่วกลายเป็นอะไรกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นอนิจจังใช่ไหมผิดนะครับให้รู้ว่าอย่างนี้ถือว่าจะผิดทันทีกลายเป็นนิจจังหรือกลายเป็นอนัตตาไม่รู้ถ้ามันดับจริงมันดับทุกจริงทุกครั้งมันดับจริงชั่วมันดับไปแล้วทุกดับไปแล้วเกิดใหม่เปรี้ยงจุดเกิดจุดดับไปจุดเดียวกันเป็นอนัตตาทันทีใช่ไหมไม่มาหาอนิจจังเลยนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งอนิจจังทางโลกมันพัวพันกันอยู่นะครับมันยากมันยากมันยากยากเหลือเกินจะให้โลกใบนี้มันหมดไปทั้งหมดโลกใบนี้นะโลกนี้มันเกิดเป็นทุกขังใช่ไหมมากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีแล้วปล่อยเรื่องมันทุกขังถ้าโลกใบนี้มันหยุดลงปุ๊บแปลว่าโลกใบนี้หายไปแป๊บมันหยุดอ่ะก็เข้าสู่หน้าตาทันทีในกรอบโลกนี้ทำไม่ได้เลยนะครับเราได้แค่แชร์ความคิดตรงนี้ที่จะรู้จักกันดีทีนี้ในกรอบไหนมันจะได้ทีเนี่ยก็ถอยหลังไปถอยลังไปเรื่อยเมื่อโลกไม่ได้กรอบโลกนี้มันทำไม่ได้ถอยลังไปถึงนู่นนะดวงอาทิตย์ทำได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้ไปหากาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้อีกละนึกไปถึงนู่นนะบิ๊กแบงนู่นนะเห็นไหมมาแล้วได้บิ๊กแบงนะนึกซะว่าจุดเนี้ยจุดเกิดบิ๊กแบงมันต้องมีคำว่า before big bang before big bang ก็มาแล้ว before มันมาจากปฐมสมุทัยนิโรธ before มาแล้ว before มันมาจากชักมันมา before ปุ๊บก็มาอยู่ในจุดเดียวกันนะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บก็บิ๊กแบงก็แตกเปรี้ยงทีไปเลยใช่ไหมbefore ก็หายไปพอดีนะหรือว่าเกิดถามว่าเกิดอะไรไอ้ before นี่ก็เกิดเป็นความว่างไปอย่างเงี้ยโอ้ปวดหัวไอ้เรื่องเนี้ยจะเข้าใจได้ยังไงบางทีมันเข้าใจไม่ได้จริงๆนะพี่เอ๋ย มันได้แต่ภาษาที่ใช้กันทุกครั้งอนิจจังอนัตตากฎพระตารักใช้กันมาไว้ทุกทีร้อยกี่พันปีแล้วนะครับก็จับจำแนกแจกแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นในที่สุดภาวะนี้นะมันจะรู้ได้ในตัวเราเองครับทีนี้กายใจจิตของเราเองครับนะกายใจจิต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 ของสามสิ่งนะครับถ้าบอกว่ากายมันเกิดมาเป็นทุกข์ทุกขังอนิจจังค
ความคิดก็ได้อะความคิดก็ได้เป็นอนิจจังเพราะมันไม่หยุดคิดนะพี่เอ๋ยใช่ไหมไม่หยุดคิดนะนะใช่นะใจมันหยุดคิดไม่หยุดคิดจริงๆนะเอาใช่นะจิตจะเนี่ยเห็นไหมถ้าหากว่ากายกับใจถ้าหยุดคิดเปรี้ยงปุ๊บเกิดจิตทันทีเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจอีกหรอครับผมรู้ว่าท่านที่อยู่หน้าจอไม่เข้าใจเพราะมันเข้าใจไม่ได้ยกเว้นเข้าถึงจึงจะเข้าใจโดยแจ้งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการพูดอยู่ในจุดของผู้เข้าถึงกับผู้ที่อยู่หน้าจอเข้าไม่ถึงมันก็ตรงข้ามกันทั้งปีครับใช่ไหมครับมันตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นมันเข้าใจยากเพราะท่านอยู่ตรงข้ามกับผมผมอยู่ตรงข้ามท่านเนี่ยมันตรงข้ามกันมันไม่ได้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเซตเป็นหนึ่งเดียวกันได้ระหว่างท่านกับผมนะครับมันจึงเข้าใจยากเอาเถอะนะยังไงลุงเขาก็ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับแต่มันอยู่ในโลกเนี่ยเพราะคำพูดนี้มันพูดมาตั้งแต่นู่นวันที่1มกราคมปี37นู่น1มกราคมปีพ.ศ.2537นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37มนุษย์โลกนะเด็กรุ่นนี้นะฮะจะมาปรับปรุงแก้ไขความเป็นการอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างสันติวิธีบางทีผมคิดว่ามันคงจะเป็นช่วงวัยเรียกว่ายุคศิวิไลของมนุษยชาตินะครับคนที่เกิดก่อนมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วนู่นยุคอยุธยาก็แล้วกันง่ายดีสุโขทัยก็ได้อ่ะก็สืบสานกันมาพอกพูนกันมาสุดท้ายก็ขาดปัญญาก็ไปต่อไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เงี้ยส่วนแล้วก็เลยกลายเป็นเอาว่าขาดปัญญาปัญญามันคืออะไรทีเนี้ยเห็นไหมรู้ได้แต่ภาษาอีกแหละฉะนั้นก็เลยปัญญามันก็วินิจฉัยได้ง่ายเข้าใจง่ายดีไวมันต้องเข้าถึงนะฮะเดือนนี้จึงจะได้จึงจะจำแนกแจกแจงได้อย่างชัดเจนคำว่าเข้าถึงยังไงเข้าถึงเนี่ยก็อีกแหละ พัฒนาเองครับเรื่องนี้นะกายใจจิตนี่เองครับก็จะรู้ว่าเวลาเข้าถึงแล้วจะรู้สึกอย่างไรร่างกายของท่านแหละร่างกายของผมร่างกายของผมเข้าถึงผมก็รู้สิฮะว่าร่างกายผมเข้าถึงสิ่งนั้นแล้วก็มีความสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับนี่เป็นต้นมันก็ออกมารูปแบบออกมารูปแบบความสามารถนะครับเช่นความสามารถด่าเก่งไปเจอควายกลางทุ่งนาก็ด่าไม่มีจบเลยควายมันกินหญ้าก็ไปยืนด่ามันได้5ชั่วโมง10ชั่วโมงเก่งแบบนั้นเหรอเก่งแบบด่าใช่ไหมก็ไปใช้ที่อื่นนะถ้าเก่งแบบด่าเอาใช้ที่นี่ไม่เอาละครับนะบ้านลุงงอกโทษทีบ้านเราดูซีวีไม่มีคำพวกนี้นะถึงจะมีก็ขออนุญาตทุกครั้งแหละนะว่าไปโดนขออนุญาตทุกครั้งถ้าจะมีก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะมีมั้งหรือมีก็ขออภัยหลุดมันก็มีเหมือนกันก็หลุดได้มั่งแล้วแค่นิดนิดหน่อยๆเท่านี้นะครับพอหอมปากหอมคอภาษามนุษย์เขาใช้กันก็หลุดสักนิดนึงนั่นนะพี่นะอ่ะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรวันนี้สุดท้ายแล้วผมขึ้นต้นหมายว่าไงเนี่ยความทุกข์ใช่ไหมล่ะความทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์พัฒนาตนให้สิ้นการเกิดในภพชาตินี้ก็จะหมดทุกข์ในชาตินี้นี่แค่ครับถ้าหากว่ายังพัฒนาไม่ได้ก็ต้องเกิดใหม่อีกทุกอีกทุกอีกทุกอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะจบทีเนี้ยเอาล่ะบางคนที่อยู่ในกองสุขทีเนี้ยจะไม่รู้สึกทางด้านนี้เช่นมีฐานะเกิดมาพ่อแม่ร่ำรวยทำอะไรต่างๆนะไว้เยอะเกิดมาที่เขาใช้สำนวนว่าเกิดมาก็ขาบช้อนเงินช้อนทองกันมาเลยเงี้ย
ไม่ทำอะไรมากมายมีอยู่มีกินมีใช้มีเก็บมีอะไรต่างๆเยอะแยะสารพัดนะอย่างนี้เขาบอกว่าเกิดมาก็มีอยู่ในกองสุขการเกิดเป็นทุกข์แต่อยู่ในกองสุขก็ใช้คำว่าสุขสุขไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจะเจอทุกข์ที่ไหนทุกข์อันที่แสนสาหัสกันทุกวันนี้ก็มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุกข์ที่เกิดจากร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองแมนบอไอ้ทุกข์ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าหากว่าท่านได้รู้จักตัวตนตัวเองมากยิ่งขึ้นก็จะสามารถรักษาตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งยาทายากินยาฉีดยาหยอดขึ้นชื่อว่ายาอย่าไปใช้มันเพราะเคมีจะสังเคราะห์มาหลายรูปแบบสารพัดที่ก็จะเอ่ยอ้างขึ้นมาใช่ไหมอันนี้แว่งห่างไปอย่าไปบริโภคครับใช่ไหมถ้าคนเข้าใจอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปบริโภคไม่ต้องไปกินมันนะครับไม่ต้องไปใช้มันคำว่าบริโภคคนไม่เข้าใจก็ก็กินเอาปวดหัวนิดนึงก็กินครับแล้วพารานั่นนะเขาพาราก็สะสมอยู่เนี่ยพาราก็ไม่อยู่ที่เนี่ยอย่างเงี้ยปวดนิดหน่อยไม่ต้องแล้วอ้าปากสักหน่อยนึงทำปากจุ๊ๆดูดอากาศกลืนกลั้นนานๆเอาสักหนึ่งนาทีครึ่งก็ดีแทบตาจะถลนหูจะอื้อดูนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยพรวดออกมาทางจมูกทางปากเชิญเสร็จแล้วก็หายใจปกติ2-3ครั้ง4ครั้งร่างกายก็จะเฟิร์มฟูลฟิวฟูลฟูลฟิวเฟิร์มฟิตแอนด์เฟิร์มว่าลองดูสิพี่วันละครั้ง2ครั้งเช้ากลางวันเย็นไม่ต้องทำแบบเอาเป็นตายนะครับทำแบบศึกษาทำแบบเรียนรู้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมล่ะถามว่าลุงออกทำไม่ทุกวันเนี่ยพลังงานลุงออกมีเยอะแล้วไม่ต้องทำถ้ารู้ว่าลุงออกพลังงานตกต่ำลงไปแต่ละวันก็ต้องทำแหละครับเห็นไหมทำเพื่ออะไรเพราะอากาศมันเป็นพลังงานอากาศเนี่ยครับที่หายใจเช้าสายบ่ายเย็นนี่นะครับรู้ไหมเรามันเป็นพลังงานเราเกิดการของไม่ปุ๊บพลังงานที่มันจะมาใช้ในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของท่านของผมนี่แหละครับเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ชีวิตให้ดำรงและดำเนินต่อไปจนกระทั่งสิ้นอายุไขเท่าก็เท่านั้น60ปีไปเวินเวิน70ปีไปเวินเวิน74ปียังนั่งพูดอยู่นี่ยังไม่ยอมไปเวินเวินนะ จะรีบไปทำนายอยู่ทำหน้าที่ให้ลูกให้หลานได้รับรู้ยิ่งกำลังรอความสามารถพิเศษของเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37รุ่นสู่รุ่นนี่นะครับจะดูความสามารถพิเศษของเขาพอรู้ข่าวไหมล่ะครับโลกใบนี้นะฮะอายุเด็ก10ไม่เกิน18ปีจบด็อกเตอร์เห็นไหมนั่นคือความพิเศษของมนุษย์ที่ออกมาเห็นไหมครับใช่ไหมมันเรียนยังไงอายุ17 18ปีจบด็อกเตอร์เอาอะไรมาคิดเอาอะไรมาจำแล้วจบก็จบไปนะครับจะไปขี่น้ำทีเนี้ยถ้าหากว่าไม่เข้าใจกฎธรรมชาติให้อยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นแล้วก็ฮะเดี๋ยวก็ล็อกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเล่าสู่ฟังมากๆบ่อยๆพวกนี้นะครับเพราะว่าเรื่องราวธรรมชาติก็ต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมนะครับบอกลูกสอนหลานต่อนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าหาว่าลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เดือดร้อนอีกทำไปนะทำเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานทำไม่เป็นก็แกล้งทำอ้าปากจุ๊บๆลูกทำปากจุ๊บๆดูดปื๊ดกลืนเหมือนดูดน้ำดูดกาแฟเนี่ยกลืนเข้าไปก่อนนะกลั้นทำไปกลไกอัตโนมัติจะทำงานมันเองมันจะเผาไหม้ลูกใหม่นะเราจะได้พลังงานสืบเนื่องกันต่อไปถึงเผาผลาญอาหารที่กินเข้าไปเห็นไหมครับมันก็สืบเนื่องร่างกายก็จะเรียวมีเรี่ยวแรงแข็งขันสืบต่อไปนะทำที่ทำของฟรีอากาศเป็นของฟรีนะครับของดีที่สุดคือของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีตีความอีกแล้ว
ถ้าท่านให้ผมฟรีให้อะไรตัวเนี้ยผมก็บอกว่าดีที่สุดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมหรือผมให้อะไรก็ไม่รู้ท่านฟรีท่านก็บอกว่าดีที่สุดตีความไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมไหวไหมล่ะตัวเนี้ยไหวไหมล่ะครับสรุปก็คือต่างคนต่างให้ต่างคนได้ฟรีจบข่าวด้วยงั้นหมายถึงอะไรเนี่ยนะหมายถึงอะไรทีเนี่ยไม่รู้คิดต่อเองก็แล้วกันเรื่องคนเนี้ยใช่ไหมครับทีนี้จะเป็นสิ่งของทีเนี้ยผมมีไฟแช็กผมให้ท่านไปเปิดท่านได้แล้วก็อะไรดีก็ได้ของฟรีนะทีนี้ฝ่ายให้ให้ฝ่ายให้เป็นฝ่ายเสียทีนี้อ้าวสิเห็นไหมฮะหรือถ้าก็ท่านอะไรให้กับผม ผมได้มาฟรีดีถามว่าใครเสียทีนี้ท่านก็เสียบอกไปว่าถ้าเป็นวัตถุเห็นไหมผู้หนึ่งให้ผู้หนึ่งก็ต้องเสียเห็นไหมครับถ้าเป็นวัตถุนะสิ่งของแลกเปลี่ยนฝ่ายหนึ่งให้ฝ่ายหนึ่งก็ต้องเสียเห็นไหมครับทีนี้ให้แบบไหนทีนี้ให้วัตถุสิ่งของที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันกันให้แบบคนมีคนพอมันเหลือมันพอก็ให้ในลักษณะแบ่งปันทำอะไรก็ทำไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าให้อะไรคนที่รับเอาไปใช้เรื่องอะไรก็ต้องใช้ปัญญาด้วยเหมือนกันนะครับในการที่จะให้อะไรใครอย่างเงี้ยต้องมีปัญญาต้องพิจารณาพอสมควรถูกล่อถูกหลอกถูกอะไรหรือไม่ประการใดหรือว่าเราขาดปัญญานู่นนี่นั่นถ้าเราเป็นเช่นนั้นก็ถูกล่อถูกลวงอีกต่อไปอีกไม่จบเสร็จแล้วก็มาอาฆาตมาร้ายกันต่อเงี้ยถ้าเราวิวาทกันต่ออีกทีนึงไม่จบชีวิตนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะให้อะไรใครก็ให้ไปเห็นมั้ยมีแล้วจึงให้พอแล้วจึงเกินพอแล้วจึงให้ใช่ไหมครับถ้ามีไม่พอจะให้ได้ไงเงี้ยเกินพอแล้วจึงให้ให้ไปก็มีความสุขใช่ไหมต้องให้กับใครแต่จะมีความสุขให้กับคนบางคนมีความทุกข์เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมให้ไปแล้วสำนวนบอกว่าสำนวนเนี่ยนะฮะก็ได้ไอ้ขี้รถหลังคาคือสิ่งที่ให้ไปเนี่ยให้ไปคือไม่รู้จักบุญคุณไงไม่รู้จักบุญคุณคนที่เราให้สิ่งนี้กับใครก็ได้คนคนนั้นเขาไม่รู้จักบุญคุณแปลว่าวันหนึ่งเขาก็คว้างก้อนหินมาบ้านเราด่าเราอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือนินทาการเราเหมือนเทน้ำประมาณนั่นนะครับลักษณะไม่มีบุญคุณถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันจะ ทำไงล่ะก็แต่ว่าก็อย่าให้ก็จบแล้วนี่เห็นไหมครับใช่ไหมใครไปก็เคยตัวประมาณนั้นเห็นไหมก็คิดได้แค่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะมั้งชีวิตจริงๆเราเนี่ยนะนะให้ไปแล้วไม่รู้จักใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแมนบอมีอะไรอีกพอที่จะเก็บเล็กผสมน้อยประจำวันประจำเวลาการให้พอแล้วมั้งพอไหมเนี่ยถ้าดูแล้วผมว่ามันพอนะหรือมากกว่านี้เยอะนะเลิศอ่ะจับประเด็นให้ได้ก็พอแล้วครับ จะไปไหนก็ตามฮะจะไปเรื่องไหนก็ตามทีก็อย่าลืมทิ้งอย่าลืมเรื่องธรรมชาตินะครับธรรมชาติของตัวเราหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่ก็เป็นเรื่องราวธรรมชาติเหมือนกันคิดในกรอบนี่ก็เป็นธรรมชาติเห็นไหมฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
ิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเป็นของธรรมดาโลกก็เป็นธรรมชาติของโลกใบนี้ใช่ไหมมันมีหลายบริบทนะฮะในการที่จะพูดจาผ่านหรือว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันก็มีเยอะแยะอยู่แม้แต่ตัวร่างกายเราธาตุดินน้ำลมไฟก็เป็นส่วนย่อสมผสมของดินน้ำลมไฟของโลกทั้งนี้ก็เป็นตัวย่อไปโลกนี้ก็มีดินมีน้ำมีลมมีความร้อนความร้อนคือไฟนะร่างกายเราเหมือนกันมีความร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราจะเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้ตามนัยยะที่ว่านี่เองเห็นไหมคิดออกไหมครับเนี่ยเวลาการเล่าสู่กันฟังแชร์กันไปชอบเอ้ยเรื่องนี้ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยขอพุ่นลุงออกบ่อยไปนอนจริงๆนะมันปิ้งแนวขอคุณงอกโอ้โหเรื่องนี้มันเรื่องหญ้าป่าคอกคำว่าหญ้าป่าคอกหมายความว่าเหมือนกับขนตาเนี่ยมันขนตาอยู่ใกล้ตาแต่มองไม่เห็นขนตาเนี่ยความหมายก็คือหญ้าป่าคอกนะครับอ้อกินบนเรือนอุจจาระรถหลังคาคนที่ไม่รู้จักบุญคุณของคนนะครับกินในเรือนกินข้าวบ้านเอาถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนเนาะไปกินข้าวบ้านเขาเนี่ยก็ไปให้ร้ายเขาเนี่ยแล้วใครเขาจะให้กินต่อหรอใช่ไหมครับเห็นไหมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นธรรมเนียมไทยใครเขาให้อะไรเรามาขอบคุณครับเนี่ยเห็นไหมครับขอบคุณค่าขอบคุณครับมันก็ตอบสนองอย่างนอบน้อมเนี่ยก็ตามผู้รับเป็นผู้ที่นอบน้อมพอสมควรประมาณผู้ให้ผู้รับใช่นะเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ให้ผู้รับเนี่ยวันหนึ่งท่านอยู่ในฐานะอะไรนาทีนี้ฐานะผู้ให้ใช่ไหมหรือฐานะผู้รับต้องจำแนกด้วยนะฮะมนุษย์มันต้องจำแนกพวกนี้นะมันถึงเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมครับจำแนกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถือไปทำไมศีล4ศีล5ศีล10โอ้ยพอใช่ไหมครับโทษขออนุญาตว่าเราก็เติมเชื้อเพลิงหน่อยครับใช่นะ หรือใครจะว่าไงผมจะว่าจริงๆนะว่าแล้วก็ขออนุญาตดูสิมีกี่ชีวิตโอ้ขอบคุณมีคนส่งมาให้นะกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาโอ้โหผมใช้คำไม่สุภาพเมื่อกี้เนี่ยอุจจาระบนหลังคาเนี่ยแปลว่าผมใช้คำไม่สุภาพเนาะคำสุภาพก็ต้องเป็นกินบนเรือนขี้รถบนหลังคา ใช่ก็เรียกว่าเนรคุณครับมนุษย์จะเป็นเนรคุณเนี่ยทำงั้นก็ไม่ขึ้นไม่เกินนะครับบอกให้ทราบนะครับและโดยเฉพาะยิ่งเนรคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเนี่ยไม่มีทางเจริญเด็ดขาดนะครับผู้ให้กำเนิดผู้มีพระคุณหมายเลขหนึ่งเป็นเนรคุณได้หรือไงใช่ไหมผู้ที่เขาสั่งสอนใดๆให้เรารู้ขบคิดพิจารณาก็คือผู้มีพระคุณหมายเลขสองนะครับใช่ไหม ใช่ไหมครับเรื่องผู้มีพระคุณเนี่ยอย่าลืมนะเราท่านอยู่ในท่ามกลางของผู้มีพระคุณทั้งหมดในโลกคิดได้ไหมครับแบบนี้เห็นไหมครับคิดได้ไหมครับถ้าคิดได้โอ้โหใจนี่เป็นทะเลเลยครับถ้าคนคิดได้เช่นนี้ต้องไม่เกลียดใครแล้วก็ต้องไม่รังเกียจใครด้วยนะครับแจ้งเพื่อทราบด้วยครับถ้าคิดได้เช่นนี้จะเป็นคนที่ไม่เกลียดใครและไม่รังเกียจใครนอกจากไม่เกลียดแล้วยังไม่รังเกียจด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะใจแบบนี้เรียกว่าใจทะเลในมหาสมุทรหรือเป็นมนุษย์ที่ไม่มีใจมนุษย์ไม่มีใจก็เป็นอย่างนั้นแหละครับทำไมมนุษย์ถึงไม่มีใจเพราะมนุษย์คนนั้นเขาเข้าใจไวเข้าใจทุกเรื่องใช่ไหมเขาก็เลยเป็นลักษณะมนุษย์ไม่มีใจไม่ได้หมายความว่าไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะโทษไม่หนาวไม่ร้อนนะที่ว่าไม่มีใจนะครับก็แยกเพื่อกรุณาพิจารณานิดนึง
ไหนๆเราก็อยู่บ้านหลังเดียวกันแลกเปลี่ยนกันแชร์กันไปแชร์มาพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็แค่นั้นเองนะครับกดไม่ถึกแล้วทีนี้เฟซหายแล้วมาไม่เป็นไปไม่ได้นะช่วยหน่อยเครื่องพวกนี้มันใกล้เจ้าพญาเต็มทีแล้วเนี่ย ทิ้งเจ้าพญาได้ไหม คนก็หายมาก็เสียขวัญกำลังใจเลยอ่ะดูสิมีกี่ชีวิตครับท่านอยู่ในหน้าจอเรานี่เนี่ยจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันในทั้งโลกอย่างการหายใจพอเกิดอย่างการหายใจพอเกิดก็ต้องหายใจตายก็หยุดหายใจอันนี้ไม่ใช่เพราะในวินาทีเดียวกันนะครับเป็นเพียงวินาทีเดียวเท่านั้นหรือเป็นเพียงเศษ1ส่วน100ล้านของวินาทีเท่านั้นใช่มั้ยคือไม่ต่อเนื่องนะหายใจนี่มันต่อเนื่องมันต่อเนื่องต่อเนื่องความหมายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับนี่ไม่ใช่นะเพราะว่ามันยังหายใจต่อไปอีกโอเคนะมันเกิดขึ้นครั้งเดียววิทเดียวเองฮะอย่างเช่นบิ๊กแบงอย่างเช่นลูกโป่งเนี่ยลูกโป่งเนี่ยเราเป่าลูกโป่งมันตั้งนานตั้งหนาแล้วใช่มั้ยพอเวลาเข็มทิ่มปุ๊บเนี่ยใช่ไหมลูกโป่งดับไปอย่างเงี้ยโอเคไหมมันเกิดมาตั้งนานแล้วลูกโป่งดับเป๊ะแล้วเกิดสิ่งไหนขึ้นมาอะไรล่ะครับเสียงดังเปรี้ยงนั่นไงเกิดเสียงดังเสียงดังเห็นไหมครับน่ะจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันแค่ปลายเข็มนั่นแหละครับโอเคไหมครับนี่แต่ถ้าหากเป็นภาวะธรรมนั่นไม่ใช่นะครับภาวะธรรมเนี่ยเรื่องของหัวใจหยุดเต้นหัวใจต้องหยุดเต้นแป๊บนิดเดียวเงี้ยจุดเกิดจุดดับเป็นอย่างนั้นเนาะลองตั้งข้อสังเกตครับเวลาผมเล่าสิ่งนี้ให้ฟังมันค่อนข้างจะลึกๆนะซึ่งไม่มีใครมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหรอกเพราะว่าเขาเหล่านั้นมันไม่ได้มันทำไม่ได้ใช่ไหมคนทำได้นั่งพูดอยู่นี่ถึงเล่าให้ฟังได้อย่างชัดเจนและนำมาใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้นะครับคนไหนที่ยังไม่ได้ก็ค่อยทำค่อยทำค่อยพิจารณาตามนะ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  ปึ๊บเอาละเอากดดูเพิ่มไม่หือไม่อือทีนี้เอาดูสิวันก่อนนี่กดปุ๊บเอาการ์ตูนมาแปะหน้าหมดเลยวันนี้กดปุ๊บไม่หือไม่อือเลยเอาเอาเข้าไปเอาไงเอาไงไม่เลื่อนเลยทีนี้เอาดูสิคุณเอกธรรมรัตน์หน้าใหม่เนาะโอ้ตัวหัวร้อนนี่แหละไอ้ตัวแกมม่งแกมเมอร์ใช่หัวร้อนหัวหนาวนี่เอ้าไม่หือไม่อือเลยเลื่อนก็ไม่ได้ในงานนี้ว้ายมันคงหมดอายุงานนี้เฮ็ดจังไหนเด้อไปไม่เป็นแล้วผมเอาเข้าไปการแผ่เมตตามีผลจริงการแผ่เมตตามีผลจริงๆใช่ไหมครับ ฟังดีครับแผ่ใครเนาะแผ่เมตตาเนี่ยจะแผ่ว่าไงเนาะแผ่เมตตาถามว่าจะแผ่ให้ใครเนาะเนี่ยไม่ง่ายคือความนึกความคิดนะครับแผ่เมตตาใดๆก็คือความนึกคิดของเรานั่นแหละถามว่ามันได้ไหมไปแผ่ให้ใครล่ะแผ่ให้คนล้มหายตายจากใช่ไหมแผ่ให้กับคนล้มหายตายจากใช่ไหมถามว่าเราคิดเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับเขาไปถามว่าเราเสียอะไรไหมเราไม่ได้เสียอะไรเลย
ถ้าว่าทำบุญทำทานหรือว่าทำอะไรต่างๆนะให้กับคนตายนั้นใช่ไหมถามว่าได้ไหมจะเนี่ยเอ๊ะถ้าผมตอบผมก็หักได้พักผ่อนเขาจนเกินไปนะตรงนี้เนาะว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมทุกๆคนในโลกไปเนี่ยที่เขาเรียกว่าทำบุญทำทานนั่นแหละครับลักษณะอย่างนั้นถ้าผมบอกว่าไม่ได้อ่ะก็ต้องไม่มีใครทำบุญเลยทีเนี้ยเห็นไหมครับไม่มีใครทำบุญทำทานกันอ่ะถ้าผมบอกว่าไม่ได้ผมตอบงี้ดีกว่าเนาะคำว่าแผ่เมตตาก็คือเกิดจากความนึกคิดของเรานั่นแหละฟังดีนะครับตรงนี้บุคคลที่จะนึกคิดไปสู่สิ่งใดได้เกิดผลนะครับเกิดผลนะครับคนนั้นต้องพัฒนาจิตได้สะอาดและบริสุทธิ์อธิบายเราพูดคำว่าจิตคำเดียวนี่นะฮะถ้ามันสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ก็แปลว่าได้ทั้ง 100% นะครับจิตบริสุทธิ์จะทำได้ถึง 100% เราเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นะครับทีนี้คนที่พัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้เพียง 25% อย่างนี้ฮะความนึกคิดของเขาจะมีผลแล้วแปลว่าเวลาเขาจะนึกถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วตายไปแล้วเนี่ยไปอยู่หลุมไหนฝังตรงไหนนะหรือว่าไปเกิดได้ยังนี่ยังไม่เกิดคนประเภทนี้เขาสามารถอธิษฐานเขาเรียกว่าปาวารณาจิตของเขาเพราะว่าจิตเขามีพลังนะมีพลังถึง 25% เพราะบริสุทธิ์มัน 25% โอเคไหมครับแล้วก็สามารถไปถึงตรงนั้นได้แน่นอนเห็นไหมลักษณะนี้จะเรียกว่าแผ่เมตตาใช่ไหมผมก็ว่ามันได้นะสรุปด้วยความว่าผู้เข้าถึงพระธรรมเพียง 25% ก็สามารถอธิษฐานหรือว่านึกแผ่ไปยังสิ่งนั้นจุดนี้ย้ำได้แน่นอนนะครับกำลังเท่านั้นก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าหากว่าคนใดก็ตามที่ยังไม่สามารถพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้มาถึงจุดที่1%ยังไม่ได้เลยนะ1%ยังไม่ได้เลยแปลว่าไม่รู้จักเรื่องจิตรู้แต่แค่ใจใจก็นึกแผ่อย่างนั้นมันกองอยู่หน้าตักท่านนั่นแหละมันไม่ไปถึงเขาหรอกครับเพราะว่าพลังงานตัวนี้มันไม่ได้มันก็ให้ใครไม่ได้เหมือนกับคนที่มีอะไรพัฒนาจิตบริสุทธิ์ได้เหมือนกับมีของชิ้นหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับจะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้อย่างเงี้ยโอเคไหมเรื่องจิตจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่ไม่ได้เรื่องจิตมันก็ได้แค่ใจก็แค่นึกที่เรียกว่านึกแผ่เมตตานั่นแหละมันไม่ถึงเขาหรอกครับแต่เราได้ได้นึกคิดก็คือคนทำคนได้เพราะแค่นึกคิดมันไม่ได้เสียอะไรนะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับความนึกคิดไม่ได้เสียอะไรถึงแม้ว่าไม่ได้ผลแต่ก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่ได้เสียของด้วยเห็นไหมนี่คำว่าแผ่เมตตาพอได้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าพัฒนาจิตไปถึงบริสุทธิ์ถึง 50% พลังของการนึกคิดที่ว่านึกคิดนึกปุ๊บมันก็ยิ่งแรงก็ยิ่งได้ไปไกลทั้งได้ไปไกลไปมากด้วยไปเร็วด้วยเห็นไหมพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ถึง 75% 90% 99% เห็นไหมมันก็ยิ่งได้ไปไกลเรื่อยไปไกลเรื่อย 99% พระอนาคามีบอกให้ทราบว่า 75% อัพนั่นแหละครับถ้าหากว่าพัฒนาจิตให้ใสบริสุทธิ์ 100% ต้องพระอรหันต์นะครับไอ้ตรงนี้เขานั่งอยู่ไหนเขาก็แผ่ได้หมดแหละในโลกในโลกเนี่ยแหละเห็นไหมครับไปหมดรับรองได้เลยนี่พูดยังว่าตัวเองทำได้นะอะไรทำนองนี่ตัวที่มันเกินโลกอีกต่างหากมันเป็นธาตุรู้เกินโลกนอกโลกเหนือโลกอะไรก็ว่ากันไปนั่นก็คือเรื่องของจิตเป็นเช่นนั้นนะครับอธิบายความอย่างนี้แหละครับเรื่องจิตยกตัวอย่างก็ให้ได้รับทราบตามเนี้ยท่านทำเองให้ได้นะพอทำได้แค่นึกนู่นนี่นั่นนะครับแต่มันก็ยังอย่าลืมว่ามีมารนะฮะอย่าลืมพระอรหันต์มีมารไหมมีนะครับให้รู้ไว้พระอรหันต์ก็มีมารอยู่นะครับบอกให้ทราบไว้ ใช่นะครับอย่าคิดว่าพระอรหันต์ไม่มีมารนะมี
แต่ตัวมารนั้นทำอะไรพระอรหันต์ไม่ได้นะครับพระอรหันต์จะไปปราบมารได้ไหมโดยเนื้อแท้แล้วพระอรหันต์จะไม่ทำอะไรใครมารนั้นก็ไม่ปราบหรือไม่ทำลายทั้งนั้นนะครับพระอรหันต์จะไม่ทำลายอะไรใครทั้งสิ้นจำไหมครับจำนิดหนึ่งตัวนี้พระอรหันต์จะไม่ให้ร้ายอะไรใครพูดผีปีศาจก็ไม่ให้ร้ายทั้งนั้นนะครับโอเคไหมยกเว้นพูดผีปีศาจมาทำลายมาแกล้งพระอรหันต์อันนั้นก็สิ้นซากไปเองก็เรียกว่าให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวมันอยู่ลักษณะที่ว่านี้เพราะฉะนั้นมันก็ยากที่จะเข้าใจเนาะมันยากตรงที่พระอรหันต์เนี่ยเขาไม่ได้เขียนป้ายติดหน้าผากเอาไว้บางทีเขาทำเป็นขอทานนี้รู้จักจี้กงไหมนะอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้ก็คือไม่รู้นะเพราะฉะนั้นรู้จักลุงหงอกก็ห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราจำเป็นหลักเอาไว้ป้องกันเอาไว้เผื่อเวลาเดินสวนพระอรหันต์เราจะไม่อะไรมันจะสวนทางพระอรหันต์เนี่ยเราก็จะไม่ได้รับโทษเรากันไว้ก่อนไงมันได้รับโทษนะพี่นะพระอรหันต์เขาไม่หือไม่อือนะบอกให้ทราบไว้นะครับเขาไม่ประกาศตัวตนด้วยนะพระอรหันต์เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นโดยเนื้อแท้ของเขาจะเป็นเช่นนั้นเด้อสิบอกให้นะครับเอาละนับประกาศก่อนนอนเอ้าไอ้ตัวนี่ไม่เลื่อนอีกแล้วไม่หือไม่อือแล้วขอดูหน่อยมันเลื่อนหน้าปัดมันไม่ไปไม่หือไม่อือเลยมันเป็นจังไดเอาละเอามาในบ้านใหม่ดังนั้นเนี่ยโอเคเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ ไปเรื่องนั้นนับอากาศก่อนนอนแล้วนอนพิจารณาลมหายใจเข้าและออกพร้อมฟัง YouTube ของลุงออกย้อนหลังไปพร้อมกันมีอาการเหมือนมีพลังแรงดึงดูดจากนอกกายขอถามว่าเกิดอะไรขึ้นจะต้องทำอย่างไรตามดูตามรู้ไปนะครับทำไงก็ตามรู้ไปพิจารณาตามไปนั่นนะฮะร่างกายเราตอบสนองเห็นไหมร่างกายตอบสนองแต่อย่าทิ้งการลมหายใจนะครับสติอยู่ที่ลมหายใจนี่เป็นหลักนะครับสติเข้าออกนะครับแล้วส่วนอื่นๆที่มันจะติดตามมาผิวกายมันเกิดวูบวาบหรือว่ามีอะไรว่าแผ่วเบาน่ะมาสติเรื่องผิวกายก็มาเป็นสองอย่างเลยมาสองอย่างในเวลาเดียวกันโอเคไหมครับหนักๆเข้าเดี๋ยวฮะทางตาก็จะมาเห็นในตาด้วยเนี่ยสติรับทั้งสามอย่างแล้วเห็นไหมนี่มันค่อยๆเดินทางของมันเองครับยินดีด้วยครับคุณสิริวันเหรอโอเคครับดีใจด้วยครับที่พอเวลาปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกตัวตนเช่นนี้ขึ้นมาเนี่ยเก็บทีน้อยสองน้อยครับเรื่องนี้มันจะได้ทั้ง5อย่างในเวลากันมันยากนะ 5อย่างในเวลากันปุ๊บมันเกินที่จะพรรณนาเรือที่จะประมาณการได้ทีอย่างสองอย่างนะครับตกลงคุณหัวร้อนนะก็ตอบเรียบร้อยแล้วเด้อในเรื่องของการแผ่เมตตาก็เข้าใจตามที่เล่าให้ฟังนั้นดูซิเป็นไปได้ไหมใช่หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับอย่ามาเชื่อลุงหงอกทั้งหมดนะแล้วลุงหงอกพาตกน้ำง่ายๆนะก็มาแชร์กันเรื่องนี้ไม่ได้ชวนกันให้เชื่อแต่ถ้าหากว่ามีการพิจารณาความที่เคยเชื่อมาก่อนพิจารณาตามสิ่งที่เคยเชื่อมาก่อนเราเรียกว่ามาสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่พยายามให้อยู่ในกรอบนี้ให้ได้นะครับพิจารณาสิ่งที่เคยเชื่อมาก่อนหรือเรามาพิจารณาในสิ่งที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนเห็นไหมแปลว่ามันต้องศึกษาทั้งด้านเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยนะ
ก็เรียกว่าศึกษาของสองช่องทางสองมิติหรือว่าสองขาสองแขนว่าไปโอเคไหมครับในรูปแบบอย่างนี้แล้วจะทำให้ใจเรามันบางเป็นอุเบกขาได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับส่วนหนึ่งแล้วมากไม่พอใจก็ไปเลยหนีเลยไม่พอใจยืนนิ่งดูก่อนดีไหมฟังก่อนดีไหมเนี้ยเห็นไหมครับลองทำอยู่ในกรอบนี้ดูสิครับก็จะรู้ว่าเราได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเนี่ยก็คือแปลว่ามันต้องค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความสงบดีนะใจสงบจึงจะอยู่ในวาระนี้ได้สบายๆอย่างเงี้ยโอเคไหมครับทำบุญกองบุญพระศรีอริยเมตตรัยได้รับผลบุญพบแต่สิ่งดีๆปัญหาใดๆแก้ไขได้ทุกเรื่องเจ้าค่ะไปปลายเดือนจะรวบรวมโอนบุญมาอีกเจ้าค่ะ thank you very big โอ้โหว่าจำชื่อกองบุญพระศรีอริยเมตตรัยติดปากเลยแหละผมยังจำไม่ได้เลยเองอะไรนะก็เรียกเลขบัญชีเลยแน่จริงบอกเลขบัญชีมาสิคุณแก้วตาจำได้จริงหรือเปล่าถ้าจำได้จริงก็บอกมาเลขบัญชีดูสิดูสิโอเคเอาแล้วไม่หือไม่อีกแล้วโอเคนะสรุปจุดเกิดจุดดับทีนึงนะครับจุดเกิดจุดดับของจริงแท้นะเกิดขึ้นในเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีจุดนั้นภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกนะครับแปลว่าหยุดเวลาได้นะครับถ้ามีเวลาต่อเนื่องอยู่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่จุดเกิดดับนะครับบริบทนั้นไม่ใช่นะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้โอเคนะของจริงเป็นเช่นนั้นมันมีหลายคำฮะจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันชุดคำที่สองสตาร์ทและฟินิชก็อยู่ในจุดเดียวกันครับชุดคำที่สามฟิชชั่นฟิวชั่นก็อยู่ในจุดเดียวกันชุดความเข้าใจที่สี่แอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นชุดกลางการที่ห้าแวคแวมเท่ากับเพรสเชอร์อย่างเงี้ยโอ้โหมีตั้ง5ชุดใช่ไหมครับความเข้าใจตัวนี้ต้องมีเข้าใจตั้ง5ชุดชุดคำนะครับเหมือนกับคำว่าปรมัตถสัจธรรมปรมัตถสัจชุดคำนะครับสุญญตา2สุญญตา3อนัตตา4ปรมัตถโทษ4ความว่าง5พระนิพพานเงี้ย6มีอะไรอ่ะชุดคำคือความหมายเดียวกัน5 6ก็โลกุตตรธรรมเห็นไหมนี่ไปเรียกว่าชุดคำหมายความมันเดียวกันจะยึดตรงไหนก็ได้ถ้าหากก็เป็นทางด้านชาวฮินดูบ้างอะไรปรมาตปรมาตปรมาตพวกนั้นนะครับแต่ถ้าหากก็เป็นชุดไม่ต่อเอาแค่นี้ก็พอครับถ้าต่อมีการเปรียบเทียบเรากำลังพูดถึงในรูปแบบของพุทธอยู่นะครับถ้าหากว่ารูปแบบของศาสนาอื่นเข้ามาใส่มันก็กลายเปรียบเทียบก็ไม่เหมาะสมกับปากลุงงอกลุงงอกก็ท้ายรายการก็สาธุอามินอเมนและโอมจบข่าวลุงงอกไปตัดขั้วตรงนั้นเองนะไปรูปแบบนั้นนะครับ ก็ให้เข้าใจนิดนึงมันถึงจะอะไรมันถึงจะมีความสุขอ่ะความสุขคือความเข้าใจก็ว่าได้ใช่ไหมบุญคือความเข้าใจใช่ไหมบุญคือความสุขความสุขคือความเข้าใจได้ไหมครับผมว่ามันเจ๋งนะคำพวกนี้ฟังแล้วมีความสุขก็ฟังด้วยความเข้าใจใช่นะ
อ้าวส่งมาคำถามหน้าจอเนี่ยครับถามตอบถามตอบหรือใครจะแนะนำอะไรมาก็แนะนำมา คุณแก้วตาจำไม่ได้แต่เขียนไปแล้วจ้าธนาคารกรุงไทยและกสิกรไทยด้วยนั่นแน่โอเคผมก็ปากนะปากหนักเรื่องของบัญชีธนาคารเนี่ย ผมก็รู้ผมก็เข้าใจนะท่านอยากจะทำเก็บไว้เก็บไว้วันนี้คืนนี้โทรศัพท์มาถามเลยครับ029859886นะเวทนาเกิดขึ้นได้อย่างไรเวทนาเกิดขึ้นเวทนาเกิดมีสิ่งใดระงับสิ่งที่เกิดขึ้นครับต้องมีสติควบคุมอยู่เท่าทันใช่ไหมครับคุณสุทธิพจน์ลองฟังใหม่ดูนิดนึงแลกเปลี่ยนกันนะผมตีความหมายกันนะพวกนี้นะครับความหมายเกิดความเข้าใจภาษาก่อนเกิดความหมายสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันจำนิดนึงครับภาษานั่นคือรหัสนะครับรหัสภาษาคือรหัสรหัสนั้นเป็นความภาษาให้เกิดก่อให้เกิดความหมายสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันมนุษย์มันต้องเข้าใจกันและกันนะครับมนุษย์ไม่เข้าใจกันมันเดินทางด้วยกันไม่ได้นะให้รู้ไว้ตบตีทะเลาะกันนะเวทนาเกิดมีสิ่งใดระงับสิ่งที่เกิดขึ้นครับต้องมีสติควบคุมรู้เท่าทันใช่หรือเปล่าครับ ต้องแยกสิ่งหนึ่งเอาล่ะถ้าผมอ่านตรงนี้ก็ยืนยันว่าตีความไม่แตกเมื่อเวลาขึ้นต้นเวทนาก็ชุดความมันนะชุดภาษาที่ทั้งหมดมีคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฟังเป็นชุดเลยดีกว่าเห็นไหมครับว่าเวทนามันคืออะไรถ้าถามผมนะรูปก็คือร่างกายท่านร่างกายผมโอเคไหมคำว่ารูปเวทนาคืออะไรก็คือใจนะครับใจคืออารมณ์อารมณ์บ่จอยถ้าชอบก็โอ้ยรักเหลือเกินผู้ที่มีความรักหัวใจเจอหมาก็รักหมาเจอแมวก็รักแมวเจอต้นไม้ก็รักต้นไม้เจอควายรักควายเจอช้างรักช้างเจอดาวรักดาวเจอต้นไม้เจอตาชีสาได้มีนารักหมดประเภทรักรักแบบทั่วถึงนะครับรักเนาะนี่เป็นต้นนะครับเอานะนิดนึงฟังใหม่นิดนึงนะครับรูปเวทนาเนี่ยทั่วๆไปที่ได้ยินภาษาเขาแปลกันนะก็คืออารมณ์คำว่าอารมณ์คืออะไรคือความรู้สึกความรู้สึกมาจากอะไรมาจากความนึกคิดความนึกคิดมาจากอะไรมาจากใจเพราะฉะนั้นเวทนาก็เลยแปลว่าใจเห็นไหมครับพอไหวไหมฟังใหม่รอบก็ได้พวกนี้สบายๆแล้วหลับตาพูดกันยังได้ก็มันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นที่ว่าโอเคนะเอาไม้รูปคือรูปร่างท่านรูปร่างผมเวทนาที่พูดถึงกันภาษาบาลีไบลานเวทนาก็คืออารมณ์อารมณ์คือความรู้สึกเช่นเอาอย่างเงี้ยคำว่าความรู้สึกนะท่านอยู่บ้านท่านนั่งทำอะไรก็ไม่รู้เพลินๆใครก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้มาถึงก็เตะปี๊บเลยดังเปรี้ยงเลยเสียงดังรู้สึกอย่างไรเนี่ยเฮ้ย ต่อใจนั่นคือภาวะทางใจเห็นไหมก็เข้าหูสู่ใจไงก็เลยกลายเป็นทำให้อารมณ์ก็คือความรู้สึกมีคนมาเตะเปรี้ยงเสียงดังเข้าหูแล้วรู้สึกไงรู้สึกโอ้โหจุดเอ้ยนะสัตว์เลื้อยคลานมาเต็มเลยทีเนี้ย มาเต็มที่ถุนบ้านเลยโอเคไหมครับนั่นแหละครับทีนี้อารมณ์เหล่านั้นแหละครับมันก็ทำให้อะไรก็ความรู้สึกก็คือความคิดก็คือใจสรุปแล้วรูปเวทนาคือใจซอฟต์แวร์นะสัญญาเนี่ยอธิบายยากนะ
สัญญาณมันแปลว่าจำได้หมายรู้โอเคนะมันเริ่มต้นมาตรงนี้คำว่าสัญญาจำได้หมายรู้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มร้องมาถึงนาทีนี้แม้ว่าวันพรุ่งนี้จะไปอเมริกาไอ้คำว่าอเมริกามันรู้มาก่อนแล้วโอเคไหมครับพรุ่งนี้จะไปโคราชบ้านเองแปลว่าคำว่าโคราชนั้นมันรู้มาก่อนแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าสัญญาเดิมสัญญามันแต่เริ่มต้นจำได้ไหมจำได้หมายรู้คำว่ารูปเวทนาสัญญาสัญญาเนี่ยมันแปลว่าจำได้หมายรู้ในชาตินี้นะแต่เริ่มเกิดมาจำเลยครับตรงนี้แต่ถ้าหากว่าสัญญาเดิมข้ามภพชาตินั่นมันก็เรื่องของนู่นไปร่วงรู้อีกมิติหนึ่งต้องไปรู้ในเรื่องของกรอบของอริยสัจสามทุกข์สมุทัยนิโรธตรงนั้นจึงจะไปร่วงรู้ภพชาติที่ผ่านมานั่นเรียกว่าสัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาติเห็นไหมจะต้องรู้ความจริงสามประการทุกข์สมุทัยนิโรธนั่นเข้านิโรธสมาบัติไปแล้วจ้าไปถึงจุดเริ่มต้นการเกิดของตัวท่านเองและตัวผมเองด้วยก็เรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าญาณอย่างรู้ในการเกิดอนุธาตุเล็กๆตัวแรกของตัวเราเองของตัวท่านเองท่านทำได้ท่านก็รู้จักตัวท่านเองผมทำได้ผมรู้จักตัวผมเห็นไหมถ้าผมทำได้ผมก็เล่าให้ฟังอย่างนี้โอเคไหมครับพอใจไหมครับรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งสังขารตอนนี้ถ้าหากว่าจะหัวข้อธรรมของปฏิจจสมุปบาทก็มาอ้างถึงนิดนึงนะปฏิจจสมุปบาทก็คือเริ่มต้นปุ๊บอวิชชาเป็นตัวเริ่มอวิชชาเป็นตัวต้นเหตุให้เกิดการปรุงแต่งก็คือสังขารสังขารคำนี้ก็คำเดียวกับคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารอันเดียวกันครับนะสังขารแปลว่าเกิดดับนะเกิดดับปรุงแต่งเกิดดับถ้ามันดับเปรี้ยงทีเดียวปุ๊บมันก็กลายเป็นวิญญาณวิญญาณที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เลยนะครับแน่นอนต้องได้โดยจิตที่บริสุทธิ์อธิบายตามภาษาเมื่อกี้นี้ก็ไล่เรียงมาให้ฟังตามนี้หวังว่าคงจะสดับฟังทันเดอร์แมนบอคุณเลมอนนะสนุกไหมล่ะสนุกลุงหอกเล่าให้ฟังเพราะนี่สนุกเพราะอะไรเพราะลุงหอกไม่ได้เอาตำรามากางถึงตำราก็มีอยู่นี่เอาตำราเนี่ยขี้เกียจควักมาให้เฉยหรอกควักไปทำไมของแค่นี้ โอเคนะเล่าให้ฟังได้ขนาดนี้มีอะไรอีกไหมเอ่ยคำถามครับลุงจิตในมรรคและจิตนอกมรรคอ้าวเหรอสิผมไม่อยากจะพูดนะมรรคมี8ข้ออย่าเลยครับให้เหมือนเขาเล่าให้ฟังเถอะครับไม่อยากจะเอาเข้ามาในวังวนของความรู้สึกนึกคิดของผมนะบอกให้ทราบนะครับเพราะผมเองผมใช้ว่าอริยสัจ3บวก1ความจริง3ประการที่พูดเมื่อกี้นี้ทุกสมุทัยนิโรธรู้แค่นี้จบมรรคไม่ต้องสนแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าอริยมรรคอริยผลไปถามท่านมหาไปงั้นไปถามคนที่เขาจำตำราเก่งนะผมเองผมไม่ตอบพวกนี้ไม่อยากจะขยายความไม่ใช่หรอกครับนะความจริงงัดตำราเดี๋ยวนี้ก็ได้มีปัญหาหรอกนะแต่ไม่อยากจะเพิ่มเติมในสิ่งที่ผมคิดว่าผมสรุปแล้วนะว่าใครก็ตามที่สามารถดำรงและดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของมรรคมี8ข้อเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐินะจบลงข้อที่8คือสัมมาสมาธิโอเคไหมครับใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตในกรอบ8ข้อนั้นคำตอบที่ออกมาเจริญทุกรายโอเคไหมครับเจริญทุกรายโอเคไหมครับไม่ต้องสนใจศีล5ศีล8ศีล10ด้วยนี่มายึดสักอย่างใดอย่างหนึ่งครับหัวข้อธรรมพุทธศาสนามันได้หมดแหละอะไรเป็นหลักแต่ผมอธิบายพวกนี้ผมไม่เอามรรค8ข้อมาอธิบาย
ผมไม่ยึดพวกนี้ก็เลยเล่าให้ฟังแค่นี้คิดว่าพอไหมครับมากกว่านั้นก็จะเลิกอีกแหละรู้มากยากนานเนี่ยยุ่งอีกรู้น้อยพลอยรำคาญยุ่งอีกยุ่งนักรู้ประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งจบข่าวไหมผมว่างั้นนะเอาละมีอะไรอีกค่อยๆสะกิดเบาๆสำหรับท่านที่เวทนาเกิดมีสิ่งแอบสิ่งอื่นอ้าวเมื่อกี้ผมมาถึงสติอ๋อเมื่อกี้นี่เปลี่ยนคำให้ใหม่แล้วนะเพราะว่าผมเวลาอ่านความทั้งหมดแล้วมันไม่เข้ากันมันไม่ไปหากันมันเข้ากันไม่ได้ก็เลยจับใหม่ซะคำว่าเวทนากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ว่าเมื่อกี้นี่นั่นคือเรียกว่าขันห้าจริงๆหัวข้อธรรมพุทธศาสนานะรู้จักแค่ไม่กี่หัวข้อธรรมนะครับเอา1ขันธ์5ล่ะจำเป็นนะครับ2สติปัฏฐาน43กฎพระไตรลักษณ์4อิทัปปัจเจตา5ปฏิจจสมุปบาทผมว่าแค่นี้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอแน่นอนครับนะเห็นไหมเห็นไหมฮะถ้าให้ผมเลือกนะที่เนี้ยผมเลือกแค่สองคำอิทัปปัจจยตาจบถ้าผมเลือกนะนอกนั้นเอาใส่ไว้เข่งหนึ่งเอาไว้หางตัวประมาณนั้นเห็นไหมผมพูดแค่ทวินวันสองอย่างจบแล้วส่วนตัวผมหรือว่ารูปกับนามก็ได้เห็นไหมถ้าเป็นผมนะผมจะมาหยุดที่ตรงนี้เห็นไหมครับส่วนท่านก็เข้าใจตามนั้นและการพัฒนาไปเถอะก็จะรู้ว่าอิทัปปัจจยตาเป็นยังไงทุยมันเป็นยังไงของสองสิ่งในที่เดียวกันเป็นเช่นไรภาวะมันเกิดขึ้นยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยนะมันปัญญามันจะแหลมคมออกไปเองครับมันประหลาดมากครับปัญญาเนี่ยสีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันประหลาดมากครับมันจะแทงทะลุให้เข้าใจในเชิงลึกในเชิงเนียนเชิงละเอียดของมันเองครับไม่ต้องแปลใสข้อความไหนอย่างไรนะครับมันประหลาดมากประหลาดเหลือเกินและอ่านหนังสือมันจะเข้าใจง่ายอ่านหนังสือธรรมะธรรมโมจะเข้าใจง่ายหรือจะฟังผู้คนสนทนาลุ้นจะเข้าใจง่ายนะครับ เข้าใจง่ายใช้เวลาน้อยในการทำความเข้าใจประมาณนั้นคือคนที่ปฏิบัติได้เข้าถึงมันจะเข้าใจง่ายคือคนมีปัญญามันไวเนาะคำว่าปัญญาคือตรงนี้ที่ผมพูดมันทั้งหมดเนี่ยใครก็ตามฟังทันคิดทันฟังทันอ๋อพยักหน้าตามนั่นแหละครับคิดตามฟังทันลุงหงอกย่นย่อมาให้เรียบร้อยแล้วสำคัญว่าของเก่าที่เก็บไว้เยอะแยะนะเอาทิ้งหมดซะเสมือนหนึ่งเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับของเก่าคือเหมือนกับใส่รองเท้าคู่เก่ามาเนี่ยสลัดทิ้งไปก่อนเนี่ยเตรียมตัวรองเท้าคู่ใหม่ใส่กลับบ้านไปเนี่ยผ่านจากลุงหงอกเห็นไหมฮะหรือสำนวนก็ได้นะครับเวลาเดี๋ยวกลุ่มอะไรนะเดี๋ยวนะกลุ่มยินหยางกลุ่มยินหยางเขาเรียกอะไรพุทธสายมหายานเนี่ยใช่หรือไม่รู้นะเซนทศดิเซนมันมีครูบาอาจารย์คนหนึ่งแล้วก็ลูกศิษย์เข้ามาขอเป็นลูกศิษย์เนาะนะมาขอเป็นลูกศิษย์อ้อนวอนมาขอเป็นลูกศิษย์ยุคสมัยนั้นการที่จะไปเป็นลูกศิษย์แล้วก็แล้วอาจารย์จะรับเป็นลูกศิษย์เนี่ยเขาถือว่าเป็นสัจจะมากนะครับไม่ใช่เป็นลูกศิษย์แล้วก็หายดีไปนะก็ไม่รู้ประมาณนั้นเป็นสัจจะนะครับยุคสมัยนู้นนะครับเอาละครูบาอาจารย์ก็นั่งอยู่ต่อไม้ต่อหนึ่งกันแล้วกันนะไหนก็ไม่รู้จำลองภาพไว้คนที่เป็นลูกศิษย์มาจากไหนก็ไม่รู้มาถึงก็เสนอตัวขอเป็นลูกศิษย์หน่อยครับท่านประมาณนั้นครับอาจารย์ก็พูดคำเดียว ในร่างกายพกอะไรมาบ้างเห็นท่านน่ะก็ควักดูสิ่งที่พกมีอะไรกันบ้างนะมีเยอะหลายอย่างหิ้วอีลงตุงนังมาหนึ่งในนั้นก็เป็นน้ำหนึ่งขวดโอเคไหมครับอ่ะนั้นก็เทน้ำในขวดทิ้งให้หมดก็แล้วกัน
ถ้าจะมาเป็นลูกศิษย์เทน้ำในขวดทิ้งให้หมดไอ้คนไม่รู้สึกก็ไม่รู้หมายความว่าไงเสียดายสิครับเดินผ่านไหนๆมาแล้ว เรื่องน้ำสำคัญนะกับชีวิตเสียดายเททำไมล่ะครับก็อยากจะมาเป็นลูกศิษย์ก็เททิ้งก่อนสิงั้นไม่รับนะประมาณนี้ครับไม่ได้ครับเอาไปกินนั้นก็บ้านใครบ้านใครความหมายก็คือสิ่งที่ไปเคยจดจำต่างๆนะไปสอบว่าจดจำนั่นแหละขึ้นบ้านโน้นลงบ้านนี้เจอตลอดตำรามั่งเจอครูบาอาจารย์สอนสั่งมาเยอะแยะมากมายมหาศาลขอเงินเต็มเสมือนหนึ่งน้ำในขวดนั่นเองเต็มขวดอย่างนั้นใช่ไหมพอเวลาจะมารับของใหม่เนี่ยมาถ้าเอาของเก่าที่ร่ำเรียนมาของใหม่มันก็ไม่เข้านะครับใส่ของใหม่จะใส่กอไก่ให้ก็อ้าวผมถึงหอทุ่งเลยจ้าสวย เหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมจบประเด็นทำเก้าแล้วจ้าพวกแบบพระธรรมปิฎกก็คนละเรื่องกันนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังไว้สำนวนบอกฟังหูไว้หูนั่นๆก็ทิ้งของเก่าดีสุดครับเพราะว่าจำมาเยอะแล้วล่ะครับยุคสมัยนี้มันยุคของความเข้าใจไม่ใช่ยุคความจำโอเคไอ้ความจำมันไม่เสียหายหรอกครับมันอยู่กับตัวเป็นนามธรรมความจำเป็นนามธรรมนะให้รู้ไว้ความจำไม่ได้แบกไม่ได้หามนะจำเท่าไหร่มันก็ได้เมื่อนั้นแหละโอเคไหมครับไอ้จำยุคนี้มันยุคความเข้าใจครับจำมาแชร์กันตรงนี้ใช้คอมมอนเซนส์ใช้ความเป็นธรรมดาธรรมชาติพูดจาผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยมันก็เข้าใจกับพยัคฆ์หน้าคือการขนลุกขนพองไปเนี่ยหายใจด้วยแล้วกันไม่หายใจแต่งานเข้านะพี่นะ ผมเลยเป็นห่วงคนที่ไม่หายใจเนี่ย เอามีอะไรอีกไหมเอ่ยไม่มีเนาะผมเหลือไปดูนาฬิกาแล้วเนี่ยนะ3:10ไปแล้วมั้ยโอเคมีอะไรอีกบ่เอ้ามีไหมไม่มีเลยล่ะโอ้ยบ่มีเลยเด้อกำลังสนุกนี่สุดท้ายก็สนุกนะแล้วมาสนุกโดยการตอบนี่นะครับนะปุจฉาวิสัชนาเนี่ยครับนะท่านถามผมก็ตอบถามผ่านจอเล็กผมตอบผ่านจอใหญ่ก็ดีนะเขาทักนะเนี่ยฮะถามเนี่ยแชร์ไปก็ต้องขอบคุณคำถามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนฟังโดยทั่วๆไปจะได้รับรู้ไปพร้อมกันให้นึกเสียว่าได้ทำประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นเขาในเวลาเดียวกันประโยชน์ตนก็ได้เพราะเวลาลุงงอกตอบเจ้าของคำถามก็ได้ประโยชน์ท่านคนอื่นเขาไม่ได้ถามแต่เขาฟังไปเรื่อยกันนี่แหละเขาก็ได้ใช่ไหมแค่นี้คำว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็เกิดขึ้นตามความหมายเนี่ยใช่หรือเปล่าผมว่างั้นนะเห็นไหมเวอร์ไวเวฟไม่ใช่ว่าสุดท้ายก็คนในบ้านเนี่ยมันก็โศกสันหาทีเดียวนะมีแล้วก็แชร์กันแต่มีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะกันนะอย่าหลอกลวงกันนะเดี๋ยวใช้หน้าจออันเป็นสมาชิกตรงนี้ไปทำในสิ่งที่ผิดหลักการธรรมชาตินะผมภาวนาไว้นะบอกให้ทราบรู้กันถ้าบุรุษก็ตามมารู้จักกันอยู่ในบ้านเราทีวีถ้ารู้จักกันตรงนี้นะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับขอร้องเพราะอะไรเพราะผมปรารถนาตัวไว้นะครับว่าจะไม่ให้ทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะ จำไว้นิดนึงถ้ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าการแกล้งกันมีวิธีหลอกลวงกันอะไรกันนะจะทำอะไรไม่ได้นะครับไม่ขึ้นไม่เกินนะบอกให้ทราบไว้นะครับเห็นไหมแทนที่จะดีก็จะไม่ดีเนาะนั่นแหละฝากเอาไว้มากๆนะครับเกรงว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะเพจต่างๆที่มันเกิดขึ้นในออนไลน์เนี่ยส่วนหนึ่งและมากด้วยฮะ
จะเป็นเช่นนั้นงั้นบ้านเราดอททีวีต้องไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมีเป้าหมายว่าเป็นสถานีธรรมชาติธรรมชาตินะครับทีนี้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเป้าหมายในการที่มาหลอกมาล่อมาลวงอะไรใครนะครับแมนบอนอกจากนั้นก็มีแต่สองมือเปล่ารักษามนุษย์ใครอยากจะให้ใช้สองมือเปล่ารักษาก็ จันทร์อังคารพุธมาตามเกณฑ์เข้ามาจะมาละเปิดเที่ยงถึง 18:00 นส่วนพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ทำงานอย่างอื่นโอเคนะมีอะไรอีกไม่เอ่ยพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองเมื่อกี้เนี่ยผมเล่าให้ฟัง 1. ฟังทันไหม 2. ฟังแล้วคิดตามไหมถ้าคิดตามได้แล้วไหมครับไม่พรเนี่ยไหมครับคิดได้คิดเป็นนะครับคำว่าพรก็มีแค่นี้เองมีอะไรกันนักกันหนานะครับให้เข้าใจจุดนี้ก็น่าจะพอเพียงพอโอเคครับทั้งหมดผมก็ดูหน้าจอเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรตกค้างเนาะสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ส่วนพรุ่งนี้ท่านจะประกอบสมาชีพอะไรก็เชิญดับทรายมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดโคตรกินไม่นานนะสิบอกหายอย่าทำนะครับ กับผมไม่ได้นะครับผมไม่ได้เลยรับรองว่าจะขายอะไรต่างช่างมาวัวควายขายเข็มหนึ่งต่างซื้อมาขายไปซื้อมาหนึ่งสลึงขายได้ห้าแสนเชิญถ้าทำได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าของจริงก็ต้องบอกว่าของจริงนะครับเอาตะกั่วเป็นตะคำไม่ได้นะครับช่างน้ำหนักกิโลเนี่ยเอาให้เป๊ะนะครับคัดเกรดสิครับซื้อมาหนึ่งเข่งคัดไปสามเกรดเกรด A ขายราคาแพงหมดเกรด A ปุ๊บก็ถือว่าได้ทุนเห็นไหมเกรด B ถ้ากำไรไม่รู้นั่นคือกำไรเคซีขายบ้างแจกบ้างทำทานใช่ไหมครับคิดอย่างนั้นในวิธีคิดแล้วจะสม่ำเสมอและมีความสุขด้วยครับและมีกรอบความคิดเช่นนี้จะมีความสุขนะจำหน่อยครับเห็นไหมวิธีง่ายๆรับรองว่าซื้ออะไรมาขายไปได้หมดแหละนะครับขอให้เอาหลักนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจากป่าลุงออกลุงออกลุงออกว่าไปเลยขอให้พอคิดพอใช้หรือคิดแล้วใช้หรือขอหรือพอก็แล้วกันนะส่วนจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคารทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ขอให้ทำที่นั้นให้สมบูรณ์และบริบูรณ์อย่าให้ขาดเกินดีไหมไม่รู้อย่าให้ขาดก็แล้วกัน ส่วนจะเป็นการเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังเริ่มแต่ลงจากบ้านก้าวจากบันไดบ้านลงจากบันไดบ้านอยู่ชั้นสองอาจจะไปแล้วข้างนอกไปไหนก็ตามทีทุกก้าวที่เดินดูสิภาษาผมทุกก้าวที่เดินภาษาผมมันรัดกุมนะทุกก้าวที่เดินทุกรอบที่ล้อหมุนจักรยานใช่ไหมแมงกะไซใช่ไหมสี่ล้อแปดล้อสิบล้อใช่ไหมทางน้ำทางบกทางอากาศใช่ไหมครับครอบคลุมหมดนะใช่ไหมขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีสกับธรรมนิสสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม